พี่พันธุ์ไม่ได้ชิมเมื่อกี้ล้างเอาดินนะครับผสมแกบแล้วก็ลำนะครับลำข้าวละเอียดอันนี้ก็เอามาปั้นใส่กระน้านเอ็มนะครับเพื่อจะปั้นเป็นรูปดีมอนแต่เราต้องนวดก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับเอาเสร็จแล้วก็ลองชิมดูไม่ใช่ไม่ใช่สรุปแม่ว่าทีนี้เราก็ลองปั้นเป็นก้อนดูนะครับว่ามันสามารถเหนียวพอที่จะเป็นก้อนเป็นบอลไหมอยากตัดภาพไปเจอที่รูปเจอเสาจริงๆนี่ครับแต่จะให้คมวันนี้ก็ใช้เวลานานนิดนึงแค่นี้เราก็จะได้แล้วครับนี่กันสามคนเลยไม่ต้องแห้งมากเล่นมุกกันเลยสูงมุกเห็นนี่ครับหลวงพี่มาจากวัดบ่อคอเล่นมาจากวัดบ่อคอเออใช่ย่อมาจากอะไรวัดเลยสรุปแม่ว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับ